เปิดมาสวยครับวันนี้รับไว้ได้ชานีมานี่ครับทำได้ดีครับทัดดาวตีผ่าบล็อกลงไปพยายามเข้ามาบล็อกแต่ว่ามาช้าไปนิดนึงครับทางด้านของศิริยากรกันที่มาเสิร์ฟยังขุดขึ้นมาได้ตีไปรูดบล็อกครับยังงัดขึ้นมาใหม่ที่ตาพาอาริสาติดบล็อกงัดขึ้นมาอีกทีนึงหลบเพื่อนไม่ทันแล้วบอลไปไกลด้วยครับไปขวางกันเองนิดนึงครับจังหวะไล่บอลก็เลยสะดุดไปนะครับเนี่ยพยายามไปยิงเข้าไหนไปติดบล็อกครับสุริษาตีมายังลองได้ครับธัญรัตน์ดูนี่นัทธิมาสุนิสาเป็นอริสาครับเริ่มมีลาลี่กันบ้างอันเดอร์ข้ามมาก่อนหลอกยอดสุนิสาตีมาครับยังรับได้อยู่ครับทางด้านอันนิสาสุนิสาอีกทีแต้มนี้สู้กันสนุกครับตีไม่ข้ามแล้วครับทางด้านทัดดาวอกเข้าครับมัจิราจะเสิร์ฟครับตั้งไว้อลิสาสุริสาตวัดตรงนี้ทันไหมอย่าโอ้โหเจ็บหรือเปล่าครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากครับดูอาการกันนิดนึงโอ้วิ่งเข้าไปชนป้ายเต็มๆเลยครับป้ายนี่แตกเลยครับดูโอ้โหต้องระวังเจ็บด้วยนะครับครับตั้งไว้ก่อนทางชัตยานีต้องแก้ไขครับตีเลยอัดโอ้โหกันที่มาทัดดาวอิทธาพาตั้งไปครับให้อลิสาหูเหนียวครับเพอร์เฟกต์วันนี้เหนียวจริงอาริสาครั้งหนึ่งตีหนีตีให้น้ำหนักแรงเลยครับบอลออกไปเลยอ่านบอลดีด้วยนะครับชยานีดึงตัวหลบครับลูกเนี่ยหลุดออกข้างไปครับชมกันต่อครับ16 13นะครับโอพาสนำอยู่อาริสาเสิร์ฟมาซ้ายครับธัญรัตน์ไม่ข้ามเอาใหม่ทีทัดดาวตวัดมาครับยังได้อยู่อาริสาแก้ไขไปก่อนครับหลอกมาทัดดาวตีติดบล็อกออกครับมาหลอกสวยครับมีจังหวะหลอกกันด้วยก็พยายามเร่งเกมเนี่ยพยายามจะทำแต้มเนี่ยแซงให้ได้ครับแต่ว่าทางฝั่งโอพาสเองยังไม่ยอมนะครับครับเสิร์ฟครับนัจิราสุนิสาได้ไหมบอล2โอ้โหเสร็จนะครับที่สภารออยู่แล้วแม่ก็ขยับขึ้นมาได้สักทีครับหลังจากที่หยุดนิ่งอยู่ที่18ไปพักใหญ่ๆอยู่โนตีเสมอนะครับดักบอลไม่ได้แล้วครับแต่ว่าด้วยความแรงครับลูกนี้นี่กระแทกย้อนกลับมาแล้วมันก็กำลังจะล้นนะครับอันนี้มาเสิร์ฟนี่ครับทัดดาวยังลองได้ครับอริสาเพราะเขาข้ามครับติดบล็อกนิดนึงทัดดาวอีกทีหนึ่งครับนี่ครับโอ้ตีไปตวัดไปตรงๆเลยครับเสิร์ฟมาแล้วครับขึ้นมาชมพูรุษยังได้จบหรือเปล่าตีมาครับยังลองได้ครับตอนที่มาชมพูรุษอีกทีหนึ่งโอ้โหเหนียวครับชยานีปัดดาวเขาข้ามไปโหรสาตั้งมาชมพูรุษโอ้เหนียวจริงๆมาอีกทีนึงครับมาด้านหลังมั่งอริสาต้องแก้ไขครับเป็นทัดดาวโอ้ครับอริสาตั้งมาแล้วใครชาเลนจ์ครับเอาครับว่าจะชาเลนจ์เปลี่ยนแต้มเลยครับถ้าได้นี่จบเลยนะครับเซตแรกแม่ตาดีครับโอ้ได้แต้มไปเลยแล้วก็ไปแต้มสำคัญด้วยเก็บเซตที่1ไปเลยครับทางเพอร์เฟคโอ้แสบจริงๆครับไล่มาตลอดทั้งเกมมาแซงช่วงท้ายแล้วชนะครับเอาครับเซตแรกในฤดูกาลนี้มาแล้วครับของโปรเฟค VC ครับเสิร์ฟมาครับ
เกวรินเซตขึ้นมาทัศน์ที่มาลูกนี้มีโชคนิดนึงครับบอลมันไปสะดุดเน็ตนะครับทำให้ตัวรองเสียจังหวะไปครับบอลดีใส่ตัวเนี่ยมองไม่ทันดูจิราพรเสิร์ฟนี่ครับอีกคนต้องชมก็คือชยานีนะครับวันนี้ดิเมโลของเพอร์เฟกต์ไม่ค่อยเสียครับตีออกมาครับธีรัตน์ยานีตั้งไปที่ทัดดาวปิดมาลูกนี้เกือบไป3เมตรครับพลิกเด็ดยังได้อยู่ครับโอชยานีโฉบมาตีบ้างครับธีรัตน์โอ้โหครับดูครับเล่นไปครับดูอย่างสีหน้าแววตานี่กลายเป็นฝั่งโปรเฟกยิ่งเล่นยิ่งสนุกนะครับเริ่มยิ้มแย้มแจ่มใสกันแล้วครับผู้เล่นโปรเฟกแต่ละคนเสิร์ฟครับอลิสาบอลแรกเข้ามือตัวเซตพอดีครับดีตรงตรงเลยครับให้ขึ้นมาสับไม่พลาดนะทางด้านของนัจจิลาครับหลายโอ้ตั้งผิดไปครับแต่ไหนเนี่ยครับเล่นระวังเจ็บด้วยครับแต่ที่มาครับพยายามพุ่งมาแก้นะครับแล้วก็จังหวะลงพื้นเนี่ยหลักไม่ค่อยดีครับเปลี่ยนตัวเซตครับเอาอรสาลงมาเซตแทนธีตาภาครับอ้าวทีมนี้เนี่ยเอาจริงๆตัวเซตเยอะนะครับอรสาธีตาภาครับในบรรดาชื่อยังมีสัสิธรอีกคนด้วยนะครับครับอันเดอร์สูงสูงไว้ก่อนครับหายมาให้ตีอย่างกัดกลับมาได้แต่ไม่ไหวเลยครับพยายามจะเข้ามาช่วยงัดครับถึงแล้วนะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ครับดาวครับเสิร์ฟ3เมตรปลายมายังติดครับโอ้แต้มนี้เหนียวแน่นอาริสาบิดมาก็ไม่ผ่านครับยังติดธัญรัตน์แต่ต้องฟรีบอลครับทัดดาวเข้าในก็ยังติดทัดดาวครับนัทที่มาอัดบล็อกออกไปโอ้แต้มนี้นี่อัดอยู่ฝั่งเดียวแล้วอัดไม่ลงครับโอพาร์ทสุดท้ายโดนสวนเสียคะแนน16เท่านะครับอริสาเสิร์ฟเป็นทั่วหางตีอีกแล้วครับนัทธิมาแหวกไปเลยครับเอ้าเล่นจังหวะเร็วอรสาอรสาตั้งมายัดใส่มือเลยครับแล้วนัทธิยาตีลงไปก็ตอนนี้กลายเป็นโดนบอลเร็วเล่นงานนะครับเสียแต้มติดๆเลยครับเอาไม่อยู่ทีมสโมสรเริ่มมาครับกันที่มาทัดดาวติดบล็อกชานีดึงกลับมาได้เจ็บหรือเปล่าครับเนี่ยเหมือนมีผู้เล่นเสียหลักแต่ต้องดูครับจังหวะลงอาจจะไปเกี่ยวขากันเองนะครับเพราะว่าลงมาปุ๊บแล้วหงายเลยครับบรสานี่ครับแบบนี้น่าจะขาพลิกเลยครับแต่ต้องดูภาพช้าอีกครั้งนึงว่าเหยียบอะไรเข่าแน่นอนน่าจะเจ็บเองครับแบบนี้โอ้น้ำหนักลงครับทิ้งน้ำหนักลงพอดีครับคือด้วยความที่เป็นคนตัวเล็กไงครับจังหวะบล็อกก็เลยพยายามจะแบบขึ้นมาให้สุดนะครับตอนลงก็เลยกระแทกแรงหน่อยครับแม่โปรโอพาร์ทกำลังจะมาดีๆตัวเซตเจ็บอีกครับต้องแก้เกมอีกแล้วขอเปลี่ยนตัวทันดาวเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับมาที่อริสาตีไม่ข้ามครับโอ้โห28 26ดูครับโปรเฟกต์โอ้โหเอาชนะไปได้อีกครับในเซตที่2ครับแหมแต้มสุดท้ายพยายามจะหนีบล็อกครับหนีไม่พ้นนะครับโปรเฟกต์ PC ครับเอาชนะไปได้อีกนะครับ28 26 1เท่ากันครับอริสาตีครับมาครับโอ้โหอัดซ้ายตรงๆเลยครับแม่ตรงนี้โดนบล็อกลงไปเลยครับธัญรัตน์3ต่อ1เกลลินเซตขึ้นมาโอ้ผิดจังหวะนิดนึงแก้ไขครับธัญรัตน์โอ้โห
4-1 นะครับโอ้คะแนนห่างทีเดียวครับช่วงแรกมีแกว่งนะครับในเซตนี้ต้องดูครับจะทำยังไงทีมสโมสรโปรเฟกต์ EC ขอเปลี่ยนตัวหมายเลข23เสิร์ฟเลยครับทัดดาวโอ้เสิร์ฟดีเกือบไปครับยังได้อยู่ตะวันเร็วโอ้บอลเร็วมาแล้วนี่ได้ผลนะครับทางนัทยาเซตที่2เนี่ยหลักๆเลยที่ทำให้แพ้ในส่วนหนึ่งคือเกมเสิร์ฟเสียเยอะนะครับเมื่อครู่กล้องจับไปที่อลสานะครับก็อาจจะประถมพยาบาลแล้วก็ดูข้างสนามได้ครับไม่ได้ครับเอาแล้วไปขากันเองครับจังหวะสุดท้ายทัดดาวเกวลินครับต่างคนต่างเข้าครับแล้วสุดท้ายเนี่ยโดนไม่ดีครับโอ้เร่งไม่ขึ้นครับเซนนี้โดนโอพาร์ทหนีเข้าไปแล้วครับเปิดมาอิสาครับขอข้ามไปก่อนครับทัดดาวตีมาติดบล็อกอินทัดดาวยังลองได้อ้าวจะเล่นยังไงครับเสียเปรียบทัดดาว3เมตรเคาะเอาข้ามไปก่อนครับยังรับได้อิสาตีวัดสอนนะครับเคาะเบาๆครับนัทิมาแล้วได้แต้มมาดูโอ้จะมีฮึดหรือเปล่าครับเซตนี้โอ้นี่ถ้าเกิดสมมติพลาดท่าไปต้องเล่นต่อเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะครับโอพาร์ทอาจจะตั้งหลักแล้วกลับมาก็ได้นะครับทีมสโมสรโอพาร์ทโอ้เล่นได้ครับลงมาแล้ววรสาหมายเลข16ออกหมายเลข16ไปผสมพยาบาลกลับมาครับตอนแรกคิดว่าต้องพักไปทั้งเกมครับทีมสโมสรโปรเฟกต์ VC ขอเปลี่ยนตัวหมายเลข7ออกหมายเลข8เข้าต้องดูเหมือนกันว่าเสี่ยงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ็บหัวเข่าเมื่อสักครู่นี้ลงมาเสิร์ฟก็อาจจะใช้ได้ครับลงมาเสิร์ฟวรสาเสิร์ฟไปครับเสิร์ฟดีดาวยอดอันนี้สาตีมาติดบล็อกแล้วก็ลงครับแหมลูกนี้ก็ยังอุตส่าห์เป็นแต้มโปรเฟกต์ครับคือจังหวะเสียไปแล้วแท้ๆครับแต่เขายังแก้กันจนกลายเป็นคะแนนครับเจ้าบอลแรกห่างหน่อยครับโอ้โหดีครับคุณนิสาบินลงไปสวยงามครับก็ไล่ขึ้นมาได้ครับทางด้านของโอพาร์ตเอาคืนได้ในเซตที่3นะครับ25-20คะแนนครับขยับตามโปรเฟกมาเป็น1-2เซตครับทำให้คู่นี้นี่ต้องสู้กันต่ออย่างน้อยครับเซตที่4ครับให้ทีมนี้ห่างไปเยอะทีเดียวก็ต้องพยายามเอาเซตที่2เป็นบทเรียนนะครับเล่นดีแต่เสิร์ฟเสียเยอะนะครับสุดท้ายแพ้นะครับยอมรับได้ครับตีลูกนี้ปลิ้นเลยกลับมาอีกทีนึงอลิสาเคาะมาโอ้ตีสวยครับแต่ก็ยังรับดีประวัติไปติดครับมาใหม่ทัดดาวประวัติตีติดบล็อกประพัดสอนเคาะมายังขุดขึ้นมาได้ครับเกวลินทัดดาวอีกครั้งหนึ่งแต่แบบนี้นานครับเกวลินมาสั้นๆยอดยังรองไว้ได้สายประพัดสอนยานีก็ยังรับติดตลอดครับทัดดาวดูว่าใครจะพลาดก่อนกันครับติดบล็อกมาอีกทีอริสาทัดดาวครับยังติดอริสาโอ้โหชิฮานีต้องข้ามครับโอ้เซตเรียวอริสาโอ้ได้ครับประพัดสอนปัญหาของโปรเฟกต์ตอนนี้คือตีไม่ตายครับตียังไงก็ไม่ลงครับโอ้ต้องพยายามปรับจังหวะแล้วแหละครับคือกลายว่ามุกเดิมเนี่ยเริ่มใช้ไม่ได้ครับแนวรับของโอพาร์ทนี่เก็บได้หมดนะครับโอ้บอลแรกชิดตะข่ายครับนาเน็ตยังดักเก็บได้ปีมาพลิกเน็ตครับเอวอลินเล่นเร็วนั่นนักกีฬาโอ้โหสอนไปที่ทัดดาวครับแรกเลยก็ดูยังคงเล่นแบบไม่ตรงไม้นะครับแลกๆไปเลยครับถ้าบล็อกออกก็ได้แต้มไปยังสูสีครับโปรเฟกต์นำอยู่8-6อริสายังลองสบายครับ
ตีตรงนี้นัทธิมา3 เมตรข้ามมายังรับไม่ได้ครับนัทธิมาอีกรอบหนึ่งครับเป็น9-6เลยสิบสองต่อ8ครับโอ้โหสาตีดีครับสักครู่นี้มาเหมือนกันเลยครับโอ้โหพอกลับมาพอกันหมดแล้วครับสัญญารัตนทีมาเนี่ยมาหมดเลยครับแล้วตอนนี้เหมือนจังหวะตีในส่วนใหญ่จะเน้นตียาวไปด้านหลังครับแล้วได้ผลนะครับบอลนี่ลงท้ายคอร์ดเกือบทุกลูกเลยครับครับเคาะข้ามาครับ16-11 perfect นำบอลสอนหยอดมาตียาวมาก่อนครับทางทัดดาวดับทีทัดดาวเสียจังหวะต้องข้ามไปก่อนนาจีลาตีแล้วโอ้โหตีใส่ทางด้านพัดด้านของชิยานีนะครับไม่ทันจริงๆครับตั้งมาสุนิสาตีครับยังข้ามไปก่อนครับแก้ไขเล่นเร็วก็ติดบล็อกครับนอยพิมลบล็อกไว้ได้โอ้โหเอลลินตั้งมาแล้วขึ้นตีครับลูกนี้มาที่นัทธิมาแล้วตีได้แซงครับ19-18โอ้ดีไปพลิกมาดีว่านำเยอะนะครับโดนไล่เข้ามาชุดใหญ่ๆเนี่ยแต้มกันเลยยังไม่หนีห่างกันมากครับแล้วก็กลับมานำอีกครั้งครับโปรเฟก19-18ครับเดินมาตีตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหไปทัดดาวเก็บไปได้25-22ครับเพอร์เฟคชนะไปครับในเซตที่4ครับแล้วก็เป็นทางด้านเพอร์เฟควีซีที่ชนะโอพาส369วีซีไป3-1เซตครับเก็บชัยชนะมาครองได้สำเร็จครับนี่ครับสกอร์ที่ขึ้นมาครับเพอร์เฟควีซีครับเอาชนะโอพาส369ไป25-23ครับ28-26 20-25แล้วก็25-22ครับจบไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันในประเภทหญิงค่ะเรียกได้ว่าสู้กัน4เซตนี่แต้มต่อแต้มตามกันมาติดๆนะคะไม่มีใครยอมใครและสุดท้ายนะคะชัยชนะนั้นตกเป็นของ Perfect VC ค่ะและตอนนี้เรากำลังอยู่กับ MVP ในเกมนี้ของเรานะคะผู้ที่ทำแต้มไปได้ถึง21แต้มกับผู้เล่นหมายเลข21ทัดดาวการวิธีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับชัยชนะนัดแรกนัดนี้เก็บ3แต้มด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีใช่ค่ะรู้สึกดีมากไหมมากค่ะ แล้วพอใจการเล่นของตัวเองแค่ไหนคะในวันนี้เล่นดีไหมรู้สึกว่ามันเหมือนที่เราเตรียมตัวมาหรือเปล่าก็เหมือนค่ะแต่ว่ารู้สึกมันยังไม่ดีพอสำหรับการทำงานในทีมนะคะเป็นไงบ้างดีค่ะดีใช่ไหมคะค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะโอเคชัยชนะนัดแรกวันนี้เก็บ3แต้มไปแล้วความคาดหวังหรือความรู้สึกมันทำให้เราใจชื้นขึ้นบ้างไหมกับการแข่งขันในลีกสูงสุดปีนี้เป็นปีแรกค่ะค่ะรู้สึกใจชื้นขึ้นค่ะโอเคค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามรับชมแล้วก็ทั้งชมที่นี่แล้วก็ชมทางบ้านด้วยค่ะก็อย่าลืมเชียร์พวกหนูนะคะ Perfect VC ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะและนี่คือ MVP ของเราค่ะทัดดาวการวิธีค่ะ Unguard